สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับวันนี้เวลา 13:55 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนาบ้านใหม่พัฒนาตำบลจำหลวงอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ผอ.สว.จังหวัดเชียงใหม่ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่1เมื่อปี2512ปัจจุบันมีแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพและอาสาสมัครรวม 3,051 คนในปีที่ผ่านมาได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสว23หมู่บ้านออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เดินเท้าพอสวที่อำเภออมก๋อย18หมู่บ้านและอำเภอแม่แจ่ม15หมู่บ้านเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน14โรงเรียนการเสด็จครั้งนี้โปรดให้หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์มาตรวจรักษาโรคทั่วไปรวมทั้งด้านทันตกรรมมีผู้รับบริการรวม247รายส่วนใหญ่เป็นโรคเกี่ยวกับต้อกระจกพร้อมกันนี้ทรงรับผู้ป่วยไว้ในพระอนุเคราะห์9รายจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกพอสวจังหวัดเชียงใหม่เฝ้าและพระราชทานพระดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่สมาชิกพอสวคือคนเราอย่างพวกเราเนี่ยทุกคนเป็นคนเกิดมาหน้าตาอย่างนี้เขาเรียกว่าคนแต่มนุษย์นี้พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติศัพท์ไว้ว่าการเป็นมนุษย์คือการเป็นคนผู้ประเสริฐคือเพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณรู้จักว่าอะไรถูกอะไรควรอะไรไม่ควรและรู้จักเมตตาซึ่งกันและกันอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นมนุษย์ลูกสาวพี่มาบอกพี่ว่าน่าเสียดายที่เดี๋ยวนี้ทั้งโลกเนี่ยเหลือมนุษย์น้อยมากมีแต่คนเต็มไปหมดพี่จึงหวังว่าชาวพอสวซึ่งพี่แน่ใจว่าทุกคนเป็นมนุษย์เพราะว่าถ้าไม่เป็นมนุษย์คงไม่เสียสละเวลามาดูแลคนไข้ที่ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารก็หวังว่าพี่น้องพอสวทุกคนซึ่งเป็นมนุษย์จะช่วยกันอบรมคนรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปให้เป็นมนุษย์เพื่อเมืองไทยเราจะได้มีมนุษย์มากกว่าประเทศอื่นๆเขาเมื่อเรามีมนุษย์มากกว่าคนอื่นเขาประเทศไทยเราจะเจริญรุ่งเรืองด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่พระราชทานโครงการพระราชดำริต่างๆทำให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยังมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำอย่างเช่นราษฎรในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ติดตามรายงานของคุณเกติยาธรรมวิพัฒน์ครับเป็นเวลากว่า13ปีแล้วที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยผ้าห่มปกอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นเพื่อให้ชาวไทยภูเขาได้เข้ามาอาศัยและทำกินทดลองให้คนอยู่กับป่าได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนมีราษฎรเข้าร่วมโครงการ4ชนเผ่าคืออาข่ามูเซอร์กะเหรี่ยงและลีซอปลูกจิตสำนึกให้อนุรักษ์ป่าไม้เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยส่งเสริมให้ปลูกข้าวและกาแฟให้ความรู้ด้านการเกษตรลดการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกเน้นการบริโภคภายในครัวเรือนก่อนนำไปขายรวมถึงส่งเสริมอาชีพด้านศิลปาชีพเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีและนายสุวัฒน์เทพอารักษ์เลขาธิการกปร.ได้ไปติดตามความสำเร็จของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยผ้าห่มปกพบว่าราษฎรสามารถดำรงชีวิตได้อย่างผาสุกควบคู่กับธรรมชาติที่สมบูรณ์ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้สภาพป่าสมบูรณ์มากขึ้นและฟื้นตัวได้เองตามธรรมชาติราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น 26.6%ที่สำคัญมีเด็กเรียนจบปริญญาตรีและอยู่ระหว่างเรียนอีกหลายคนตรงนั้นจะเป็นรูปแบบการบริหารจัดการของโครงการที่ให้ชาวบ้านเนี่ยมามีส่วนร่วมในหมู่บ้านเล็กๆแต่ให้เขามีพื้นที่ทำการมาหากินเนี่ยอยู่ได้เลี้ยงตัวเองได้โดยเราจัดหาระบบน้ำให้ระบบองค์ความรู้ต่างๆเราเนี่ยพอเขาอยู่กินทำกินได้ดีแล้วก็ไม่ไปตัดไม้ทำลายป่าส่วนโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยอนตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านสันดอนแก้วอำเภอแม่ท้าจังหวัดลำปางเกิดจากความต้องการของราษฎรในพื้นที่9หมู่บ้านที่ต้องการน้ำทำการเกษตรตลอดทั้งปีจึงทำหนังสือขอพระราชทานความช่วยเหลือไปยังสำนักราชเลขาธิการและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกรมชลประทานกับกปร.ร่วมสร้างอ่างเก็บน้ำความจุ 250,000 ลูกบาศก์เมตรหลังสร้างเสร็จสามารถเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นเป็น 300,000 ลูกบาศก์เมตรพร้อมสร้างระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายและขวาเพื่อส่งน้ำต่อไปยังระบบเหมืองฝายเดิมในพื้นที่แล้วทดน้ำเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูกของราษฎรเป็นความคิดของชาวบ้านเสนอขึ้นมาผมก็บอกถ้าเป็นสิ่งที่ชาวบ้านต้องการและเขาอยากทำเราจึงตอบสนองให้ก็เลยมีจัดพิธีส่งมอบโดยท่านองคมนตรีพลากรสุวรรณรัตน์ได้กรุณามาเป็นประธานให้แล้วหลังจากนี้ชาวบ้านก็ตื่นตัวในการที่จะดำเนินการต่อไปอย่างไรก็ตามสำนักงานของเราก็จะติดตามแล้วก็ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะเพิ่มองค์ความรู้ให้กับชาวบ้านในการหาพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ใหม่ๆที่เพิ่มมูลค่าได้ดีขึ้นเข้ามาส่งเสริมในพื้นที่นี้ต่อไปนะปลูกข้าวเนี่ยปลูกข้าวแล้วเวลาน้ำดีเขาก็จะไหวหญ้าถั่วหญ้าข้าวโพดอย่างต่อไปหวานผักหวานหยังต่อไปวันหน้านะมันน้ำดีแล้วเขาก็สบายใจละในน้ำมีป่าในน้ำมีข้าวเขาก็สบายใจแล้วบ้านเมืองก็เจริญโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยอนตอนบนเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวนกว่า 3,000 โครงการถือเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กที่มาจากความต้องการของประชาชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโดยสละที่ดินของตนเองเพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำในอนาคตพวกเขาจะได้ประโยชน์โดยสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ตลอดทั้งปีมีแหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญมีแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจเพิ่มขึ้นส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นเกียรติยาธรรมวิภัสสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับสวัสดีครับ